ามีอาการปวดหลังแล้วลงขาแล้วลงสะโพกมีอาการหลังล็อกบิดซ้ายก็ปวดบิดขวาก็ปวดและที่สำคัญนะครับเวลาที่เปลี่ยนท่าจากนั่งมายืนยืนมานั่งหรือตอนที่ตะแคงตัวบนเตียงซ้ายขวาแล้วมีอาการปวดเนี่ยในบางครั้งครับมันไม่ใช่เป็นอาการของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทแต่เป็นจากการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อหลังชั้นลึกถ้าได้รับการตรวจประเมินวินิจฉัยและรักษาที่ถูกต้องเนี่ยอาการปวดเนี่ยจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วครับเรามาดูกันนะครับว่าทำอย่างไรและมีท่าบริหารอย่างไรบ้างตามชมคลิปนี้ละครับสวัสดีครับอยู่กับผมหมอต้องนายแพทย์วรวัฒน์เอียวศิลพาณิชย์คริสตัลวีเสริมพลังบวกในตัวคุณครับในกรณีที่มีอาการปวดหลังแล้วลงขาครับแน่นอนครับส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงโรคหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในบางครั้งเนี่ยอาการปวดหลังแล้วลงขาเนี่ยบ่อยเลยนะครับในที่จากประสบการณ์ที่ผมเจอเนี่ยในบางทีเนี่ยมันไม่ได้เป็นจากหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทซะทีเดียวมันจะเป็นจากการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อหลังชั้นลึกๆนะครับได้แก่กลุ่มของพวกกล้ามเนื้อพาราสไปนอลมัสเซิลกล้ามเนื้อควอดราตัสลัมบอรุมนะครับหรือแม้กระทั่งตัวกล้ามเนื้อที่อยู่บริเวณสะโพกนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อพิลิฟอร์มิสควอดราตัสฟิมาริสออบทูเลเตอร์อินเทอร์นัสนะครับหรือแม้พวกกลุ่มของพวกโกเตียสมีเดียสพวกนี้นะครับล้วนแต่เป็นสาเหตุที่ทำให้มีอาการปวดหลังแล้วลงขาได้เช่นเดียวกันครับซึ่งเวลาที่เราเจอคนไข้เนี่ยก็จะต้องใช้การซักประวัติแล้วก็การตรวจร่างกายอย่างละเอียดครับเพื่อที่จะประเมินดูว่าความผิดปกติของคนไข้ที่เป็นสาเหตุที่ทำให้มีอาการปวดหลังเนี่ยเกิดขึ้นจากตัวกล้ามเนื้อมัดไหนนะครับเพื่อที่จะวางแผนในการรักษาต่อไปเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเคสกันนะครับซึ่งคนไข้รายนี้ครับก็คือเป็นน้องนักกิจกรรมบำบัดที่ทำงานของผมเองเนี่ยแหละครับในวันนี้ผมได้รับเกียรติจากน้องตังเมนะครับซึ่งมีอาการอยู่ๆก็มีอาการปวดหลังขึ้นมาครับก้มได้ไม่สุดเงยได้ไม่ได้นะครับแล้วก็จังหวะที่เปลี่ยนท่านะครับจากนั่งมายืนยืนมานั่งแล้วมีอาการปวดนะครับโดยมีอาการลักษณะแบบนี้มา1วันแล้วนะครับว่ามีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไรเดี๋ยวตามชมในตัวอย่างเลยครับมีอาการอะไรบ้างครับปวดหลังช่วงนี้ค่ะข้าง2ข้างเลยเป็นตอนไหนครับเนี่ยเป็นเฉพาะตอนก้มค่ะก้มน่าลองก้มดูแค่นี้ลองเงยดูเงยได้อะเงยได้โอเคแต่กลมไม่ได้เสียงไม่ได้เป็นตอนไหนครับเป็นตั้งแต่ลุกขึ้นจากที่นอนเลยค่ะตื่นมาแล้วก็แบบปวดเมื่อยเลยโอเคเดี๋ยวนั่งนอนนะครับนอนไง เป็นอะไร ก็คือตอนเปลี่ยนท่าใช่ไหมจากยืนมานั่งแล้วก็นั่งไปยืนนี่แหละเดี๋ยวนั่งไปยืนก็จะปวดมากขึ้นใช่ไหมครับโอเคจุดที่คนไข้เจ็บอันนี้นะครับก็คือเป็นกล้ามเนื้อหลังชั้นลึกนะครับอันนี้เนาะเจ็บตรงนี้เนาะใช่นะแต่ถ้าเกิดว่าเรากดตรงที่ไม่เจ็บไม่เจ็บกล้ามเนื้อโอเคเดี๋ยวตรวจอันนี้เตะเล็กเส้นเทสนะครับคือดูกันว่ามีการกวนของตัวเส้นประสาทหรือพวกหมอนรองกระดูกทับเส้นหรือเปล่าไม่มีนะครับไม่เจ็บนะครับอันนี้ไม่เจ็บลองขยับซ้ายขวาไม่เจ็บอันนี้ก็ไม่เจ็บนะครับแต่แค่ไปฝั่งโน้นช้าๆนี่ตำแหน่งที่คนไข้เจ็บเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือเป็นตำแหน่งของเจ็บไหมดูสีหน้า อันนี้คือเป็นกล้ามเนื้อที่เรียกว่าเป็นกล้ามเนื้อ QL นะครับเป็นกล้ามเนื้อหลังชั้นลึกนะครับซึ่งมันจะทำให้มีอาการปวดอย่างที่คนไข้เป็นได้ก็คือปวดตอนจังหวะเปลี่ยนท่าจากนั่งลุกขึ้นมายืนยืนไปนั่งแล้วก็จังหวะที่เริ่มก้าวเดินนะครับเดี๋ยวเรามารักษากันฝังเข็มที่เรียกว่าได้นิดนึงนะครับเป็นการฝังเข็มสลายจุดปวดนะในกล้ามเนื้อที่มีปัญหาเข็มครับพอตอนจุดเจ็บคนไข้จะรู้สึกว่าเจ็บปวดลดแล้วไปตามลักษณะคล้ายๆกับที่เป็นแล้วก็จะมีกินจะหนักกว่าที่เป็นเนาะไหวไม่เอ่ยได้แข็งสั้นๆโอเคหลังจากที่เราฝังเข็มสลายจุดปวดไปนะครับก็คือข้างละจุดนะเดี๋ยวเราลองเทสดูเมื่อกี้คือตอนจังหวะเปลี่ยนท่านั่งลึก
นั่งลุกขึ้นยืนยืนมานั่งปวดใช่ไหมเดี๋ยวลองเปลี่ยนท่าดูได้เลยใช่ไหมใช่นั่งได้เมื่อกี้ตอนจังหวะเปลี่ยนก็ต้องค่อยๆหย่อนก้นลองเทสเดี๋ยวลองยืนแล้วก็ลองก้มดูสักครู่นึงเมื่อกี้ก้มไม่ได้เนาะว้าโอเคทำงานต่อได้อันนี้ก็คือเป็นตัวกล้ามเนื้อนะครับไม่ได้เป็นลักษณะของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทแต่เป็นกล้ามเนื้อหลังชั้นลึกมันก็เลยทำให้มีอาการเหมือนหลังล็อกได้โอเคขอบคุณนะครับกำลังกายในคนไข้ที่มีอาการปวดหลังจากกล้ามเนื้อหลังชั้นลึกนะครับก็คือเป็นท่านอนตะแคงนะทำแบบนี้ซ้ายขวาเลยนะเริ่มจากนอนตะแคงก่อนนะครับให้ขาที่อยู่ด้านล่างนะครับงอเข่าแล้วก็งอสะโพกเล็กน้อยนะครับส่วนขาที่อยู่ตรงช่วงบนเนี่ยก็คือเหยียดออกจากนั้นค่อยๆเอาขาบนเนี่ยนะครับค่อยๆเตะมาด้านหลังช้าๆขยับมาด้านหลังช้าๆแล้วก็ค่อยๆห้อยไปกับเตียงนะครับที่น้ำหนักลงไปให้ห้อยไปกับเตียงลักษณะแบบนี้ครับอันนี้คนไข้จะรู้สึกว่าตรงหลังนะครับก็คือตรงช่วงนี้หลังชั้นลึกเนี่ยถูกยืดออกก็คือกล้ามเนื้อที่อยู่ตรงช่วงนี้ครับตรงช่วงหลังชั้นลึกตรงนี้ได้รับการยืดออกมาคนไข้รู้สึกยังไงบ้างครับตึงค่ะตึงใช่นะก็คือจะเป็นมัดที่มีปัญหาถูกยืดออกสบายไหมสบายก็คือค้างห้อยขาไว้อย่างนี้นะครับค้างไว้ประมาณสัก 20-30 วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆ คลายเอากลับขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับทำแบบนี้ครับบ่อยๆได้เลย2ข้างนะครับทำอย่างเมื่อกี้นะครับ30วินาทีครับเมื่อกี้เป็น1ยกนะครับรอบนึงก็คือทำประมาณ 5-10 ยกนะครับทำวันนึงอย่างน้อยก็สัก 2-3 ครั้งทำทั้ง2ข้างเลยซ้ายขวาโอเคครับสรุปก่อนจากนะครับเวลาที่มีอาการปวดหลังนะครับวิธีการดูแลตัวเองเบื้องต้นก่อนนะครับก็คืออาจจะพักแล้วก็รับประทานยาครับยาที่จะกินได้ก็คือ1ก็คือยาลดการอักเสบของกล้ามเนื้อนะครับเช่นวอเทเลนพอนสแตนบูเฟนซิลิเบกอะคอกเซียนะครับโมบิกพวกนี้ก็สามารถทานได้นะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของพวกยาคลายกล้ามเนื้อได้แก่พวกนอร์เจสิกนอร์อาจจะเป็นกลุ่มของพวกนอร์เจสิกมัสโคลนะครับพวกนี้ก็สามารถทานกินเบื้องต้นเพื่อลดอาการปวดก่อนได้ในกรณีที่เรากินยาแล้วนวดยาแล้วอาการไม่ดีขึ้นก็ควรจะต้องพบแพทย์นะครับเพื่อที่จะได้รับการประเมินวินิจฉัยว่าจะต้องทำการรักษาอย่างไรต่อไปถ้าเกิดท่านผู้ชมเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับก็ส่งให้เพื่อนดูนะครับแล้วก็อย่าลืม Subscribe นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนผมมาต้องในแพทย์วรวัฒน์เอียวศิลปพานิชแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแพทย์เพื่อคุณภาพชีวิตครับ